ถ้าเรามาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงนะคะสำหรับการคำนวณ tensile test parameter นะคะจากคำถามเนาะเรามา list out ว่ามันจะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกนะ a 13 mm diameter tensile specimen has a 50 mm gauge length นะคะตรงนี้เราได้ parameter อะไรคะ d 0เนาะเท่ากับ13มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ gauge length เริ่มต้น l 0เท่ากับ50มิลลิเมตรนะคะจากนั้นบอกว่าอะไรthe load corresponding to the 0.2% offset is 6,800 kilogram นะคะดังนั้นตรงนี้คือค่า p ณจุด yield ที่จุด 2% strain ซึ่งเขาให้มาเท่ากับ 6,800 กิโลกรัมนะเดี๋ยวตรงนี้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นนิวตันใช่ไหมคะถัดมานะคะ the maximum load is 8,400 กิโลกรัมตรงนี้ก็จะเป็น p max นะคะเท่ากับ 8,400 กิโลกรัมนะคะ fracture occurs at 7,300 กิโลกรัมตรงนี้เป็น p f เท่ากับ 7,300 กิโลกรัมนะคะถัดมาThe diameter of the fracture is 8 mm and the gauge length at fracture is 65 mm ดังนั้นสิ่งที่เราได้ตรงนี้ก็คืออะไรคะ DF ถูกไหม DF เท่ากับ8 mm นะคะดังนั้นเริ่มต้น D 0 13 DF เป็น8 mm ถูกต้องเนาะ diameter ลดลงนะคะจาก gauge length ที่เริ่มต้น50กลายมาเป็น LF ที่65 mm นะยาวเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะเขาให้หาอะไรคะ calculate the tensile standard properties นะคะ of the material จาก tension test ตรงนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะดังนั้น parameter แรกเกี่ยวกับ stress นะคะอาจารย์ก็ list มาเลย SU เนาะ maximum stress ซึ่งตามสูตรแล้วเท่ากับ P max หารด้วยพื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นถูกไหมนั่นก็คือ A 0แทนค่าไปเลยค่ะ P max ของเราก็คือ 8,400 กิโลกรัมเนาะทำให้เป็นนิวตันเราคูณด้วย 9.8 นั่นเองนะคะหารด้วย A 0 A 0ก็คือ pi ส่วน 4 d กำลัง 2 d ของอาจารย์ก็คืออะไรคะ13ยกกำลัง 2ใช่ไหมหน่วยเป็นมิลลิเมตรสแควร์นะคะซึ่งนิวตันต่อมิลลิเมตรสแควร์ก็คือเมกะพาสคาลนั่นเองนะได้เท่าไหร่คะทั้งหมด620เมกะพาสคาลตอบอันนี้อันแรกเนาะพารามิเตอร์ตัวที่2นะที่เราจะหาก็คืออะไรคะSY นะคะนั่นคือ yield ที่ 0.2% ใช่ไหมเราก็เอาโหลดณจุด yield หารด้วยเหมือนเดิมพื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นคือ A not นะ PY ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะตรงนี้เนาะ6,800เช่นเดิมคูณกับ 9.8 ทำให้เป็นนิวตันใช่ไหมหารด้วย pi ส่วน 4 d กำลัง 2เหมือนเดิมเนาะ13ยกกำลัง 2ใช่ไหมคะก็หารด้วยมิลลิเมตรสแควร์เท่ากับเท่าไหร่อันนี้โหลดมันน้อยกว่าเนาะก็ได้เป็น502เมกะพาสคาลโอเคนะคะถัดมานะคะ SF เนาะนะคะstrain นะณจุดแตกหักมันก็คือโหลดณจุดแตกหัก PF หารด้วย original area ทั้งหมดนี้เทียบกับ area เริ่มต้นจึงเป็นค่าทาง engineering แทนค่าไปค่ะ PF เท่ากับ 7,300 เนาะคูณ 9.8 นะคะหารด้วย pi ส่วน 4 d กำลัง 2ในหน่วยของนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรซึ่งตรงนี้นะคะแตกหักได้เท่ากับ539เมกะพาสคาลดังนั้นในส่วนของพารามิเตอร์ที่เป็นค่าความแข็งแรงหรือสเปรนท์ได้มา3ตัวแล้วเนาะจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะมาพูดถึงพารามิเตอร์ที่เป็นสเปรนท์กันบ้างหรือดักทริตี้กันเนาะนะคะ e ห้อย f ตรงนี้ก็คือ fracture strain เนาะเท่ากับLF ลบ L0 หารด้วย L0 LF ของอาจารย์ก็คืออะไรคะ65ลบด้วย50หารด้วย6หารด้วย50เนาะอ
ตรงนี้อาจารย์ได้อะไรคะ LF 65ลบด้วย L 0 50หารด้วย50ซึ่งก็เท่ากับ 0.30 ดังนั้นถ้าเราทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์อีลองเกชันนะเอา 0.3 คูณ100อาจารย์ก็จะได้เปอร์เซ็นต์อีลองเกชันเท่ากับ 30% โอเคนะคะถัดมาค่า reduction of area เนาะค่า Q นะซึ่งเราก็ต้องเอาอะไรเอ่ยค่าที่มากกว่าเนาะ A 0เริ่มต้นลบด้วย AF นะแตกหักหารด้วย dimension เริ่มต้นนะคะทีนี้ A 0ของเราเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ A 0นะคะมันก็คือ pi ส่วน4 d กำลัง2เนาะดังนั้นอาจารย์เอา pi ส่วน4ออกมาเป็นfactor ร่วมข้างหน้าเนาะดังนั้น A 0ของอาจารย์ก็จะเหลือแค่อะไรคะ13ยกกำลัง2ลบอะไร AFนะไดมิเตอร์สุดท้ายคือ8ยกกำลัง2หารด้วย13ยกกำลัง2เห็นไหมคะได้เท่าไหร่เอ่ยได้ 0.62 ดังนั้นถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ RA อาจารย์ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 62% นะจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์อีลองเกชันกับเปอร์เซ็นต์ RA คิดจากตัวแปรที่ต่างกันดังนั้นมันก็เลยได้ค่าที่ไม่เท่ากันเห็นไหมคะงั้นเราจะเลือกใช้ตัวไหนเราต้องพิจารณาว่าเราเอาไปใช้ในงานอะไรนะคะอ่ะมาถึงถัดมาเนาะเขาให้หาค่าอะไรเอ่ย elastic strain และ plastic strain นะพิจารณาณจุดสูงสุดนะคะพิจารณาที่จุดสูงสุดดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์วาดรูปตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะคะปึ๊บนะเรามีค่า engineering stress ค่า engineering strain แล้วเราก็มีกราฟในช่วงที่เป็น elastic เนาะดูให้เป็นเส้นตรงนะจากนั้นเกิดในช่วง plastic จนถึงจุดสูงสุดตรงนี้ที่ maximum load นะคะถ้าอาจารย์แยกเส้นประลงมาตรงนี้ strain ณจุดนี้คือจุดสูงสุดณจุดสูงสุดเนาะเราให้เป็น strain ห้อยอยู่เนาะแล้วทีนี้ถ้าอาจารย์ลากเส้นทำไมคะขนานกับ slope เส้นแรกปุ๊บตรงนี้อาจารย์จะได้นะคะสเตรน2ตัวนะคะตัวแรกอยู่เป็นฐานของสามเหลี่ยมใช่ไหมเป็นอีลาสติกสเตรนดังนั้นที่เหลือของอาจารย์ก็จะเป็นพลาสติกสเตรนเห็นไหมบวกกันก็ได้เท่ากับ EU หรือ E total นะคะโจทย์เขาให้หาอะไรคะเขาบอกว่า if นะคะค่ายางโมดูลัสเท่ากับ207จิกะพาสคาลนะให้หาelastic strain นะคะหรือ elastic recoverable strain ณ maximum load หาได้ยังไงคะดังนั้นณจุด maximum load ตรงนี้เป็น SU ใช่ไหมคะหรือ Smax ดังนั้น strain U ของอาจารย์นะคะณจุดสูงสุดตรงนี้มันแบ่งออกได้เป็น elastic กับ plastic ทีนี้ถ้าเรามองพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้เราพิจารณาอะไร elastic strain นะคะซึ่งเท่ากับSU ถูกไหมคะหารด้วยยางโมดูลัสเพราะว่าค่าสโลปตรงนี้ก็คือค่าโมดูลัสนั่นเองใช่ไหมแทนค่าเข้าไป SU ของอาจารย์ก็คือตรงนี้เนาะ620เมกะพาสคาลคือ10ยกกำลัง6ถูกไหมคะหน่วยที่เหลือก็คือแค่พาสคาลหารด้วยโมดูลัสก็ให้มา207จิกะพาสคาลคือคูณ10กำลัง9หน่วยที่เหลือพาสคาลตัดกันไปอาจารย์ได้อะไรคะอาจารย์ได้ elastic strain ที่ 0.0030 ทศนิยมตรงนี้เอาให้ละเอียดนิดนึงเนาะ4ตำแหน่งนะคะ4ตำแหน่งทีนี้โจทย์ก็ให้หาอะไรต่อโจทย์ก็ให้หาว่าถ้านะคะณ condition ดังกล่าวเนี้ยนะคะเราสามารถหาเป็น plastic strain ได้ไหมนะอย่าลืมว่านะ EU จะเท่ากับอะไรคะ elastic strain บวกกับ plastic strain ถูกไหมดังนั้นเราจะหาค่าตัวนี้เราก็จะได้ว่า plastic strain เท่ากับ EU ลบกับ elastic strain ใช่ไหมซึ่ง EU ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะเขาบอกว่าโจทย์เขาให้มาว่าสมมุติว่า uniform elongation นะเท่ากับ22%นะยูนิฟอร์มคำว่ายูนิฟอร์มอีลองเกชันนะเขาเขียนตรงนี้นะยูนิฟอร์ม
elongation หมายความว่าไงคะเกิดการยืดตัวในช่วงที่ยืดตัวแบบยูนิฟอร์มเท่านั้นนั่นคือถึงจุดสูงสุดดังนั้นณตรงนี้เนี่ยค่าเปอร์เซ็นต์ e ของเรานะเท่ากับ 22% แต่ถ้าคิดเป็นสเตรนก็เท่าไหร่คะ eu ก็เท่ากับ 0.22 ถูกไหม 0.22 นั้นอาจารย์แทนค่า eu เท่ากับ 0.22 ลบด้วย elastic strain ก็คือที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ 0.0030 ดังนั้นอาจารย์จะได้ plastic strain เท่ากับ 0.2170 โอเคตอบไหมหมดแล้วทั้งหมดนี้นะคะเรามาดูว่า tensile parameter ได้อะไรบ้างตัวที่1นะคะ SU เนาะ maximum strain ตัวที่2นะคะ SY yield ที่ 0.2% strain ตัวที่3 SF ก็คือ fracture strength นะคะตัวที่4 fracture strain นะคะตัวที่5 reduction of area นะคะตัวที่6นะคะ elastic strain ตัวที่7 plastic strain เดี๋ยวเรามาดูparameter ถัดไปนะคะเรียกว่า resilience นะคะคืออะไรเอ่ย resilience นะคะ resilience isAnd ability of material to absorb energy when elastically deformed and to return it when unloaded นั่นหมายความว่ามันเป็นความสามารถของ material ที่จะดูดซับพลังงานในช่วงที่มีพฤติกรรมแบบ elastic ไงนั่นก็คือพื้นที่ใต้กราฟทางด้านขวามือนะคะสีส้มนะคะดังนั้นเราจะพูดถึงพลังงานตรงนี้เราให้เป็น U ค่อย R นะ modulus of resilience ซึ่งพื้นที่สามเหลี่ยมคืออะไรคะ102คูณฐานคูณสูงฐานของเราก็คืออะไรเอ่ย elastic strain นะคะส่วนสูงของเราก็คือ S0 ตรงนี้ถูกไหมเป็นระดับของ stress ณจุดปลายสุดของสามเหลี่ยมนะดังนั้น UR ก็คือ12คูณ S0 คูณ E0 นั่นเองนะคะทีนี้ usually measured by modulus of resilience นะคะก็วัดค่าเป็นค่า modulus of resilience นะเป็น strain energy per unit volume นะก็คือเป็น strain energy ต่อ1หน่วยปริมาตรที่ใช้ในการทำไม stress นะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบ elastic ของ material จากระดับที่0จนถึง yield นะคะดังนั้นสมการที่11ก็คือระดับของพลังงานจะเขียนในรูปของ1ส่วน2คูณซิกมา x e x ก็ได้หรือ1ส่วน2คูณ s 0 e 0ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือตารางนะคะที่แสดงเห็นถึงค่า modulus of resilience ของวัสดุชนิดต่างๆอาจารย์อยากให้มาดูค่า parameter ตรงนี้สักนิดหนึ่งเปรียบเทียบนะคะระหว่าง medium carbon steel มีค่า modulus นะคะ207เมื่อกี้เราพูดถึงโมดูลัสมาแล้วนะแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงค่า resilience นะคะอยู่ทางตารางคอลัมน์ขวามือนะ232นั่นหมายความว่าพื้นที่ใต้กราฟหรือค่าพลังงานเท่ากับ232กิโลพาสคาลหน่วยของมันทีนี้มาดูเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่ง high carbon spring steel นะคะมีค่าโมดูลัส207เหมือนกันอย่างโมดูลัสนะแต่ค่า modulus of resilienceขึ้นไปถึงเกือบ10เท่าของตัวแรกคือ 2,000 กว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าคาร์บอนไฮสปริงสตีลนะคะแมททริลตัวที่2เนี่ยชื่อของมันก็บอกว่าใช้งานเป็นสปริงดังนั้นสปริงนั้นมันก็ต้องมีความอิลาสติกถูกไหมค่อนข้างมากเพราะเราอยากให้มันเพอร์ฟอร์มมันแสดงพฤติกรรมที่เป็นการเด้งของสปริงดังนั้นถ้าหากว่าเรามีพื้นที่นะคะหรือพลังงานตรงนี้มากก็แสดงว่ามันจะสามารถทำหน้าที่เป็นสปริงได้มากถูกไหมดังนั้นวัสดุนะโลหะที่นำมาทำเป็นสปริงจึงจำเป็นจะต้องมีค่า modulus of resilience นี้สูงๆเพื่อให้มันทำหน้าที่นั่นเอง mechanical spring จะมี high yield stress แต่ทำไมคะ low modulus of elasticityนะแต่สิ่งที่จะต้องมากคืออะไร modulus of resilience นะคะทีนี้ถ้าหากเปรียบเทียบเนาะในสไลด์ถัดไปก็จะดูง่ายขึ้นนะสมมติถ้าอาจารย์ให้พิจารณานะเส้นกราฟเส้นแรกนะ
ปุ๊บตรงนี้เป็นของ high carbon spring steel เมื่อกี้นี้ดังนั้นค่า modulus of resilience เนี่ยอาจารย์แรงเงาได้ตามพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับวัสดุชนิดหนึ่งอาจารย์วาดเป็นกราฟสีเขียวตรงนี้นะมี upper yield lower yield yield point location แล้วก็ work hardening จนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ fracture กราฟส่วนที่2เป็น structural steel นั่นหมายความว่าใช้ในงานเชิงโครงสร้างแล้วก็มี ductility ที่ดีด้วยเห็นไหมเพราะวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกันแม้ว่าตัวมันเองตรงนี้นะคะจะมีเขาเรียกว่า resilience ต่ำมันไม่สำคัญสำคัญที่ตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรรับแรงกระทําได้ดีแล้วก็มีดักทิตี้ที่ดีมากที่จะสามารถแปรรูปได้ดีด้วยเห็นไหมคะวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างกันทีนี้กราฟตรงนี้บอกอะไรเราคะบอกเราว่า toughness ของ material นั้นเป็นอย่างไร toughness เนี่ยมันเป็นพารามิเตอร์ที่ผสมกันระหว่าง strength นะคะความแข็งแรงกับ ductility นะสองตัวบวกกันนะคะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนะคะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟน่ะพื้นที่ใต้กราฟของเราแกน y ของเราเป็น stress เนาะแกน x เป็น strain นั้นเอา2ตัวบวกกันคือพื้นเอ้ย2ตัวคูณกันคือพื้นที่ดังนั้น toughness พื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดจึงเป็นพารามิเตอร์ที่ผสมผสานกันระหว่าง strain และ ductility มีตัวหนึ่งมากไม่ได้ต้องมีมากทั้ง2ตัวเหมือนกันถูกไหมมันถึงจะทำให้ toughness สูงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากว่าอาจารย์วาดกราฟ stress strain นะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นชิ้นงานเช่นพวกเซรามิกแก้วมันแตกหักนะพฤติกรรมที่อยู่ในช่วงอีลาสติกเนาะดังนั้นพฤติกรรมตรงนี้มันทำให้ toughness ต่ำไงเพราะว่า strength สูงก็จริงแต่ ductility มันต่ำมากนิดเดียวแต่ถ้าเปรียบเทียบกับโลหะที่เป็นวัสดุที่มีพลาสติกสูงๆเห็นไหมคะถึงแม้ว่าสมมตินั้นโหลดจะสูงไม่เท่าแต่ทำไมคะพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดตรงนี้นะคะมันแสดงให้เห็นถึงค่า toughness ที่มากดังนั้นวัสดุจึงจำพวกโลหะจึงมี toughness ที่มากกว่าโพลิเมอร์และเซรามิกเราอาจจะเถียงว่าโพลิเมอร์มันก็เหนียวนะคะอาจารย์แต่สเตรนท์มันต่ำไงพอสเตรนท์มันต่ำถ้าโพลิเมอร์นี่เลียดินอย่างนี้เลยนะคะดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟของไอตัวโพลิเมอร์จึงต่างจากโลหะและต่างจากเซรามิกเห็นไหมคะดังนั้นถ้าพูดถึงความแกร่งโลหะนี้จะดีที่สุดนะคะ Toughness is an ability to absorb energy in the plastic range พอเราพูดถึง absorb energy ก็หมายถึงพื้นที่ใต้กราฟนะคะพื้นที่ใต้กราฟที่สูญเสียไปเนื่องจากการเสียรูปแบบพลาสติกทำไมถึงพูดถึงแค่พลาสติกล่ะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วการเสียรูปแบบอีลาสติกมันใช้พลังงานนิดเดียวไงนะคะหรืออะไรคะ all the ability to withstand occasional stresses above the yield stress without failure or fracture นั่นคือเมื่อผ่านจุดยิบแล้วเนี่ยจะใช้พลังงานมากเท่าไหร่ที่ทำให้เกิดการเสียรูปและแตกหักในที่สุดนะคะAnd can be simply defined by the area under the stress strain curve อย่างที่อาจารย์บอกดังนั้นเขาประมาณค่า toughness ได้จากพื้นที่ใต้กราฟของ stress strain นั่นเองนะคะทีนี้ตามสูตรแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็น brittle material นะคะหมายความว่ามันไม่ค่อยจะมีพื้นที่ที่เป็นพลาสติกเท่าไหร่นักดังนั้นเขาก็เลยประมาณค่าพลังงานเท่ากับ2ส่วน3คูณกับ SUคูณกับ EF SU ก็คือ maximum stress เนาะ EF ก็คือ fracture strain นะคะดังนั้น2ส่วน3เท่าของพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดนะคะส่วน ductile material นะคะจะประมาณได้เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของอะไรเอ่ยพารามิเตอร์ของ stress คูณกับ strain หรือ SU คูณกับ EF นั่นเองนะคะหรืออาจจะประมาณได้จากเอาตัวแปรที่เป็น S0 บวกกับ SU ก่อนหาร2แล้วก็ค่อยคูณกับ strain F ก็ได้นะคะดังนั้นเราบอกว่า The structural steel although has a lower yield point but more ductile than high carbon spring steel นะคะดังนั้นโดยสรุปนะพลังงานที่ใช้นะคะในmaterial ที่1นะคะกับ material ที่2ต่างกันไหม toughness ต่างกันเห็นได้ชัดเจนเลยดังนั้น structural steel is therefore tougher
ชิ้นงานที่2 structural steel จึงมีความแกร่งที่มากกว่า high carbon spring steel ทั้งนี้นั้นนำไปใช้งานต่างวัตถุประสงค์กันนะคะอย่าลืมหัวข้อถัดไปเนาะนะคะเราพูดถึง true stress true strain แล้วแหละก่อนหน้านี้เราพูดถึง engineering stress engineering strain นะแล้วมันต่างกันยังไงคะ definition ของ true stress true strain นะคะ true stress true strain curve give a true indication of deformation characteristic because it's based on the instantaneous dimension of the specimen ให้ star ไว้3อันคำว่า instantaneous dimension คือ dimension ณจุดนั้นๆที่เราพูดถึงนะณจุดดังนั้นก่อนนี้เราพูดถึง engineering parameter มันจะเทียบกับ dimension เริ่มต้นเสมอ A0 หรือ L0 ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น true นะคะ stress true strain เทียบกับ dimension ณจุดนั้นนี่คือความต่างเท่านั้นเองนะคะนั้น true stress strain curve is also known as the flow curve นะเราสามารถพูดได้ว่ามันก็คือ flow curve เช่นเดียวกันมาดูในกราฟขวามือนะคะพล็อตระหว่าง stress กับ strain นะคะถ้าเป็น engineering stress strain curve เราก็จะมีเส้นกราฟขึ้นถึงจุดสูงสุด necking แล้วก็ทำไมแตกหักตรงนี้นะคะแต่ในทางตรงข้ามนะคะ true stress strain curve นั้นจะเกิดขึ้นโดยที่เส้นกราฟนั้นจะขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วก็ต่อเนื่องไปตรงนี้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราเทียบกับ instantaneous dimension นั่นหมายความว่าการที่ชิ้นงานนะคะถูกดึงยืดออกไปนะคะดึงยืดออกไปด้วยแรง P นะคะเมื่อผ่านจุดสูงสุดเกิด necking ถูกไหมนะคะเกิด necking ดังนั้น AF ตรงนี้เนี่ยมันน้อยกว่า A0 ตรงนี้ถูกไหมคะนะคะเมื่อได้รับแรงกระดึงกระทำไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าหากว่า true stress ของอาจารย์เนี่ยนะที่เลยจุดสูงสุดเป็นต้นไปค่า true stress จะเท่ากับ p ณจุดใดๆหารด้วย a ณจุดใดๆดังนั้นถ้า a มันลดลงแสดงว่าค่าของ stress มันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมซึ่งต่างจากค่าทาง engineering ค่าทาง engineering นั้นทำไมเอ่ยมันก็คือP ณจุดใดๆนั้นที่เราต้องการหาหารด้วย A0 ดังนั้น A0 มันมากที่สุดอยู่แล้วมันจึงทำให้ค่านั้นลดลงนะเพราะเรายังไปหารด้วยพื้นที่หน้าต่างเดิมซึ่งเยอะไงคะดังนั้นนี่แหละคือความต่างแล้วเราต้องใช้ค่าไหนล่ะถูกไหมจะใช้ค่า true stress หรือค่า engineering stress นะอาจารย์บอกได้เลยว่าถ้าใช้ในรูปแบบของนะ specificationนะคะหรือในเรื่องของดีไซน์นะคะ material design and selection นะคะเราจะใช้ค่าทาง engineering นะคะตัวนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามจะพูดถึงการขึ้นรูปนะการขึ้นรูปนั้นจะต้องขึ้นรูปอย่างต่อเนื่องขึ้นรูปเป็น step ขึ้นรูปหลายๆ step นั้นมักจะพูดถึงการใช้ตัวแปรที่เป็น true stress true strainนะคะตรงนี้นั่นก็คือใช้ในรูปแบบของการขึ้นรูป metal forming เห็นไหมนี่คือความต่างนะคะดังนั้นนะคะใน engineering stress strain curve stress drop after necking นะคะนั่นก็คือกราฟอันสีแดงเนาะเพราะว่า based on original area คือ A0 นะคะแต่ true stress strain curve ทำไมคะ stress however increases after necking นะ stress นั้นยังคงขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าเราหารด้วยอะไรคะinstantaneous dimension นั่นคือ a ใดๆนะคะทีนี้มันจะมีความสัมพันธ์ที่เราสามารถปรับนะเชื่อมโยงระหว่างค่า engineering กับค่า true stress strain ได้นะคะโดยที่ดูในสมการที่14กับ15นะคะตัวนี้ใช้ในข้อสอบด้วยนะ true stress นะคะหรือ sigma จะเท่ากับ engineering stress นะคูณกับในวงเล็บ engineering strain บวก1star ไว้ส่วน true strain นะจะเท่ากับ ln ของในวงเล็บ engineering strain บวก1นี่ก็ star ไว้เช่นเดียวกันนะคะโอเคนะคะถ้าเรากลับมาวิเคราะห์นะคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง stress strain นะคะแต่แยกแยะว่าเอ๊ะ true stress true strain กับ engineering stress strain นั้นถ้าดูจากในการทดสอบ tensile มันต่างกันอย่างไรนะคะ
ถ้าหากว่าเราพูดถึงค่า ultimate tensile strength นั่นคือจุดสูงสุดตรงนี้เนาะ maximum นะคะมันก็คือ SU เท่ากับ P max หารด้วย A 0อันนี้ถูกต้องที่สุดนะคะส่วน true stress at maximum load ทำไงคะอาจารย์ให้เขียนเป็น sigma u เนาะนะคะดังนั้นในบทนี้เนี่ยอาจารย์จะแยกเลยว่าถ้าเป็น engineering ค่าทาง engineering นะ true โทษที engineering stress ให้ใช้ S นะคะส่วนถ้าเป็น true stress ให้ใช้ sigma จะได้ต่างกันโอเคนะคะนั้น sigma u ก็คือ true stress นะจุด maximum load สูงสุดมันก็คือ P max หารด้วย A นะจุดที่รับแรงสูงสุดอาจารย์จะเขียนว่าเป็น AU โอเคนะคะไม่ใช่ A max นะไม่เหมือนกันนะคะถ้า A max มันหมายความว่าเป็น area ที่มากที่สุดนั่นก็คือ A 0ถูกไหมมันจะผิดความหมายทันทีนั้นอาจารย์บอกว่า AU ก็คือ area ณจุดที่รับแรงกระทำสูงสุดคือตรงไหนคะตรงเนี้ย necking AU ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ไม่ใช่ AF โอเคไหมทีนี้มาว่ากันถึง strain บ้าง true strain at fractureโทษที true strain at maximum load ตรงนี้นะคะอาจารย์ก็เขียนเป็นห้อยยูตรงนี้เห็นไหมคะ epsilon ห้อยยูเท่ากับ ln ของ a 0หารด้วย a u ทำไมเป็น a 0หารด้วย a u นะคะ strain โดยทั่วไปมันก็เท่ากับ ln ของ a 0หารด้วย a f นะถ้าเราหารด้วย a f มันก็คือ strain f ถูกไหมTrue strain F แต่ทีนี้เราพูดถึง True strain ณจุดสูงสุดของโหลดทำไงคะณจุดสูงสุดของโหลดตรงนี้นะคะ A ของอาจารย์ตรงนี้เป็น AU ถูกไหมนะดูจากกราฟนะแต่ถ้าจุดสุดท้าย Factor A ของอาจารย์เป็น AF ใช่หรือเปล่าใช่เนาะณจุดเริ่มต้นมันก็คือ A 0ดังนั้นเวลาที่เราจะหา True strain ณจุดใดๆนะก็เอาเริ่มต้นนะหารด้วยสุดท้ายที่เราพูดถึงถูกไหมคะดังนั้น strain u นะ true strain นะจุด optimum อาจารย์ก็จะได้ ln ของตัวที่มากกว่า a 0หารด้วยตัวสุดท้ายที่เราพูดถึงก็คือ au โอเคนะคะทีนี้ถัดมานะคะถัดมานะคะถ้าเรามาดูค่า true fracture stress หรือ sigma f นะคะมันก็คือค่าในสมการที่17เนาะ PF หารด้วย AF ณจุดแตกหักเห็นไหมคะดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาโหลดณจุดตรงนี้นะคะ PF นะคะหารด้วย area สุดท้ายคือ AF ณจุดแตกหักตรงนี้โอเคนะคะส่วน true fracture strain นะคะเราบอกแล้วว่าเริ่มต้น A เป็น0ใช่ไหมแล้วก็ณจุดสูงสุดตรงนี้ maximum area ที่จะพูดถึงก็คือ AU ถูกไหมแล้ว area สุดท้ายก็คือ AF นะเราต้องดูว่า strain ที่เราพูดถึงคือ strain จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายที่เท่าไหร่นะคะในที่นี้เราบอกว่า true fracture strain true fracture strain ก็คือตั้งแต่ A 0จนถึง AF เลยเนาะดังนั้นเราก็จะได้ว่าTrue fracture strain จึงเท่ากับ ln ของเริ่มต้นคือ A 0หารด้วยสุดท้ายคือ AF นะอย่าลืมว่ามันจะต้องเป็นบวกเห็นไหมคะดังสมการที่18 A 0มากกว่า AF นะคะและนะคะเรายังสามารถนะคะแปลงค่า true fracture strain นะคะกับค่า reduction of area หรือค่า Q ได้จากสมการที่19อีกด้วยนั่นคือ true fracture strain เท่ากับ ln ของ1หารด้วย1ลบ Qโอเคนะคะนี่ก็เป็นอีกสมการหนึ่งที่สามารถนำไปใช้งานได้นะคะถัดมานะคะ true uniform strain หมายความว่ายังไงอีกอาจารย์เขียนตำแหน่งก่อนนะตรงนี้ a เริ่มต้นนะคะ a สูงสุด a f นะคะแล้วทีนี้ถ้าเราพูดถึง uniform strain คือตรงไหนคะไม่เกิน necking ถูกไหมคะดังนั้นมันก็คือค่าตั้งแต่ a 0จนถึงอะไรคะAU ถูกไหมเราจะพิจารณาเริ่มตั้งแต่ A 0ถึง AU ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้ตรงนี้คืออะไรคะ strain uniform strain ก็คือ strain ณถึงจุดสูงสุดก็เท่ากับ ln ของ A 0หารด้วย AU เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทีนี้ตัวสุดท้ายตรงนี้ true
local necking strain นะคะหมายความว่า strain ที่เกิดขึ้นจากจุด necking เป็นต้นไปจนถึงแตกหักดังนั้นสิ่งที่เราพูดถึงตรงนี้เป็น timeline ระหว่างอะไรคะ AU จนถึง AF ถูกไหมดังนั้นถ้าเขียนง่ายๆก็คืออะไรคะ true local necking strain ของอาจารย์จึงเท่ากับ ln ของ AU หารด้วย AF ถูกไหม AF มันน้อยสุดนะอยู่ข้างล่างนะก็ได้สมการที่21ออกมาดังนั้นจะใช้สมการไหนขึ้นอยู่กับว่าเราพูดถึงตัวแปรอะไรนะคะถ้าหากว่าเราพูดถึง true stress true strain curve เนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะพูดถึง the power law curve นะคะเราบอกว่า the flow curve of many metals in the region of uniform plastic deformation can be expressed by the power law นั่นหมายความว่าถ้าเราจะพูดถึงสมการที่22แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงพฤติกรรมในช่วงพลาสติกเท่านั้นนะคะในช่วงพลาสติกเท่านั้นและเป็นช่วงที่ยูนิฟอร์มหมายความว่าไงไม่เกินเน็กกิ้งเห็นไหมคะไม่เกินเน็กกิ้งนะดังนั้นถ้าอาจารย์พูดถึงสมการตรงนี้อาจารย์เขียนความสัมพันธ์ระหว่าง stress strain เนาะปุ๊บจนถึงจุดสูงสุดตรงนี้เท่านั้นแหละที่จะนำมาอธิบายได้แต่การที่เราจะเขียนสมการที่22ได้เราต้องแปลงค่า true stress มาจากอะไรคะ engineering stress และแปลงค่า true strain มาจาก engineering strain จำได้ไหมใช้สมการอะไรคะ true stress เท่ากับ engineering stress คูณ engineering strain บวก1ในวงเล็บตรงนี้ส่วน true strain จะเท่ากับ ln ของในวงเล็บ engineering strain บวก1อย่าลืมตรงนี้นะคะดังนั้นเมื่อเราพลอตกราฟ stress strain ที่ในรูปแบบของ engineering ก็เอามาแปลงเป็นกราฟ true stress true strain โดยใช้สมการ2ตัว2สมการนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราอธิบายนะคะพฤติกรรมของ true stress true strain นะคะสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของ power law ทำไม power law ล่ะก็เป็นสมการยกกำลังใช่ไหมคะ stress เท่ากับ k strain ยกกำลัง n โดยที่ n ก็คือ strain hardening exponent ค่า k ก็คือ strength coefficient นะคะสมมุติถ้าเรายังจำได้ว่าเราทำเข้าเรียน lab เนาะในตัว task ที่2ของอาจารย์ที่ให้ plot graph stress strain ใช่ไหมแล้วก็แปลงให้เป็น true stress true strain แล้วก็ fit curve นะคะหาค่า work hardening exponent โดยใช้สมการที่เป็น power นะทีนี้เวลาที่สมัยก่อนเนาะเราอาจจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันที่เป็น linear regression นะใน excel แต่ว่าเราอาจจะพลอตกราฟโดยแปลงสมการที่เป็น power ให้เป็นสมการเชิงเส้นได้นะคะดังนั้นเราก็ลองดูเนาะถ้าอาจารย์จะเทคล็อกสมการที่22ทำไงคะอาจารย์จะได้ล็อกของ true stress นะตรงนี้ค่า k บวกคูณกับ strain true strain ยกกำลัง n อาจารย์ก็ได้ล็อกของอะไรคะของค่า true strain เนาะ n อยู่ข้างบนก็ยกมาไว้ข้างหน้าk มันคูณกันอยู่กับ true strain ก็มาบวกเนาะบวกกับ log k ดังนั้นถ้าอาจารย์เทค log สมการทั้งหมดอาจารย์ก็จะได้สมการรูปแบบตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นเขียนใหม่ได้ไหมนะคะ log true stress นะคะก็เท่ากับ y ใช่ไหม log true strain ก็เท่ากับ x เนาะ log k อาจารย์บวก c ได้ไหมใช่ไหมมันเป็นรูปแบบของสมการy เท่ากับ mx บวก c ใช่ไหมคะโดยที่ m ของอาจารย์ก็คือค่า n work hardening exponent นั่นเองดังนั้นนะคะถ้าเรานะคะมีกราฟนะคะสมมติถ้าเราได้กราฟ stress strain ตรงนี้นะคะมีกราฟ true stress strain ตรงนี้เราเทคล็อกนะคะค่าของTrue stress และ take log ค่าของ true strain เราจะพลอตได้ใหม่เป็นกราฟด้านล่างตรงนี้นะ true strain กับ true stress แต่ในรูปแบบของค่าที่เป็น log ค่าที่ได้จึงทำไมคะมาพลอตแล้วได้เป็นเส้นตรงนะคะ
แล้วก็ slope ของกราฟตรงนั้นก็คือค่า n work hardening exponent นะตามรูปแบบสมการที่จันเขียนได้ตรงนี้เพราะเราเทคล็อกสมการทั้งหมดเห็นไหมคะโอเคทีนี้ค่า k นะค่า k มันก็คือค่าที่ณตำแหน่งตรงนี้นะคะที่ strain มีค่าเท่ากับ1นั่นเองโอเคนะคะก่อนที่เราจะจบเซสชันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของexercise กันสักนิดนึงในการคำนวณนะคะมาดูโจทย์เนาะ In the tension test of a metal fracture occurs at maximum load ลองตีความตรงนี้เนาะหมายความว่าถ้าเราทดสอบ tensile ชิ้นงานของเราถูกดึงยืดแล้วก็แตกหักณจุดสูงสุดโอเคนะคะ The condition at fracture were นะคะณจุดแตกหัก AFเขาให้มาเท่ากับเท่าไหร่คะ100ตารางมิลลิเมตรตรงนี้ส่วน LF พารามิเตอร์ท้ายสุดนะคะความยาวท้ายสุดก็คือ60มิลลิเมตรเนาะส่วน initial value ตัวแปรเริ่มต้น A0 A0 ของเราได้มา150ตารางมิลลิเมตรซึ่งมากกว่า AF ถูกต้องแล้วเนาะนะคะส่วน L0นะเริ่มต้นเป็น40มิลลิเมตรนะคะเขาให้หาอะไรคะ determine นั่นก็คือดูว่า true strain นะคะที่จะหาได้เนี่ยหาได้โดย based on ความยาวกับ area มันได้ค่าต่างกันไหมเราลองมาดูนะมาดูตัวเลขนะคะตัวแรกคือ true fracture strain ก็เท่ากับ ln ของ lf หารด้วย l 0นะคะ lf ของอาจารย์คืออะไรเอ่ยก็คือ60หารด้วย40เนาะเท่ากับ 0.0 โทษที 0.405 นะคะทีนี้เราลองมาหาโดยการใช้ area ดูบ้างเนาะนะ strain f ในกรณีที่2นี้เท่ากับนะL กับ A มันสลับกันเนาะอย่าลืมนะ A 0หารด้วย AF นะกรณีนี้จึงเท่ากับ ln ของ A 0คือ150หารด้วย AF 100ตารางมิลลิเมตรใช่ไหมคะเท่ากันเลย 0.405 ดังนั้นเราก็เลยบอกว่าณ maximum load at max load นะคะเราก็จะบอกว่าเวลาที่เราพอดกราฟนะคะ stress นะกับ strain นะคะตรงนี้ให้เป็นค่า true strain ให้เป็นค่า true stress นะคะเราจะได้กราฟทำไมณจุดสูงสุดตรงนี้หาค่า strain ณจุดสูงสุดได้เท่ากันไม่ว่าจะหาด้วยความยาวหรือ area ในกรณีที่2เขาบอกว่า if a moreductile material นะคะ is tested นะคะทำให้ necking เกิดขึ้นนะก่อนที่จะเกิด final gauge length ก่อน fracture ดังนั้น final gauge length ตรงนี้นะคะกรณีที่2 LF ของอาจารย์เพิ่มขึ้นเป็น83มิลลิเมตรดังนั้นถ้าอาจารย์พลอตกราฟใหม่อาจารย์ได้อย่างนี้ค่ะปุ๊บดังนั้นตรงนี้ strain ของอาจารย์เพิ่มขึ้นและในกรณีที่2นะคะแล้วเขาให้อะไรมาอีกคะเขาบอกว่า final diameter เท่ากับ8ดังนั้น DF ของอาจารย์จึงเท่ากับ8มิลลิเมตรเนาะถ้าเทียบกับ D0 เขาให้มา D0 อีกนิดนึงเขาเขียนตรงนี้นะ D0 เท่ากับ 12.8 มิลลิเมตรทำไงล่ะทีนี้นะคะเราก็บอกว่าในกรณีดังกล่าวนะคะสเตรนที่เกิดขึ้นณจุดปลายสุดตรงนี้เนี่ยนะคะจึงเท่ากับ ln ของ LF หารด้วย L0 นะคะซึ่ง LF ของอาจารย์ณตอนนี้ก็คือ83ใช่ไหมหารด้วย L0 ยังคงเดิมคือ40อาจารย์คำนวณได้เท่ากับ 0.730 นะคะแต่ถ้าหากว่าอาจารย์คำนวณนะคะ fracture strain โดยใช้ area นะคะ area ก็คือไพ่ส่วน4ดีกำลัง2เนาะอาจารย์เอาไพ่ส่วน4ออกไปซะเพราะว่ามันหารบนหารล่างนะอาจารย์ก็จะได้ ln ของอะไรคะ d0 หารด้วย df ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมนะคะอาจารย์ได้เท่าไหร่คะ
ลอนของ D0 ก็คือ 12.8 ถูกไหมหารด้วย DF ก็คือ8ทั้งหมดยกกำลังสองทีนี้อาจารย์บอกยกกำลังสองเอาไว้ข้างหน้านี้ได้ไหมได้เนาะก็ได้เท่ากับ 0.940 ดังนั้นเราก็จะบอกได้ว่าในกรณีที่1และกรณีที่2นะคะที่การแตกหักนั้นต่างกันกรณีแรกแตกหักที่จุดสูงสุดกับกรณีที่2แตกหักเลยจุดเน็กกิ้งไปเนี่ยการคำนวณค่านะคะfracture strain โดยใช้ความยาวและ area ได้ไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะมันเกิดการเสียรูปแบบโลเคอลไลซ์อย่างที่อธิบายมาก่อนหน้านั้นนั่นเองนะคะเราก็เลยบอกว่าจากเน็กกิ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกจเลนก็จะให้ทำไมเออร์เรอร์เนื่องจากว่ามันเกิดการลดขนาดนะคะเราบอกว่าเราเกิดการลดขนาดณจุดที่เกิดเน็กกิ้งนะคะบริเวณที่เป็นโลเคอลไลซ์ตรงนี้เนี่ยนะ AF ตรงนี้เนื่องมาจากเน็กกิ้งทำให้การใช้ค่าความยาวนั้นมันเกิดการเออร์เลอร์นั่นเองสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จบเซสชันของ Tensile Properties และ Standard Test ไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเซสชันหน้าเราจะมาต่อเป็นพาร์ทที่2สวัสดีค่ะ